วัสดีครับนะครับเพื่อนยังไม่ตื่นหรอยังไม่รู้เรียนคาบแรกปะเนี่ยคาบแรกต่อจากเมื่อวานเราเรียนถึงเรื่องอะไรครับจำได้ไหมการแบ่งทวนนิดนึงนะครับทวนการแบ่งกระแสผมมีวงจรผมมีวงจรแบบนี้ใช่ไหมครับมี R 2ตัวต่อขนานกันอยู่หมึกมันไม่ค่อยมีนะสูตรของการแบ่งกระแสสูตรของการแบ่งกระแสว่ายังไงครับถ้าเกิดผมต้องการหา i1 จะเท่ากับอะไร r 2ใช่ไหมครับ r 2หาร r 1บวกกับ r 2คูณกับ i ก็คือ i ตัวก่อนที่มันจะแบ่งใช่ไหมครับตามรูปเลย i คือ i ตัวนี้ก่อนที่มันจะแบ่งไปเท่าไหร่แบ่งเป็นสัดส่วน r 2ต่อ r 1บวก r 2ใช่ไหมครับเอา i อีกฝั่งหนึ่งมาในทำนองเดียวกัน i 2นะครับจะเท่ากับ r 1หาร r 1บวกกับ r 2คูณ i นะฮะนี้การแบ่งกระแสกดการแบ่งกระแสเราพิสูจน์ไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมผมพิสูจน์ให้ดูไปแล้วนะครับนี่พูดถึงสูตรเลยคุณก็กลับไปนั่งพิสูจน์ใหม่ว่าได้ตัวนี้ไหมถ้าเกิดพิสูจน์ยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจนะฮะทีนี้มันมีอีกกฎหนึ่งตอนนี้เรามีถึง4เรื่องแล้วใช่ไหมฮะกฎของโอห์มกฎของเคอร์ชอปเคอร์เรนต์ลอกฎของเคอร์ชอปโวลเตจลอแล้วก็กฎการแบ่งกระแสทีนี้มันก็จะต้องมีกฎของการแบ่งแรงดันด้วยพิสูจน์นะครับผมมีวงจรเหมือนเดิมจ่ายแรงดัน V นะครับแต่ทีนี้ตัวต้านทานเนี่ยมันมีสตรัคเจอร์ต่างกันนะครับเป็นสตรัคเจอร์แบบอนุกรมบ้างมี R 2ตัวนะครับแบบนี้เป็นวงจรอนุกรมใช่ไหมครับโจทย์ต้องการนะครับทราบว่าแรงดันที่คอม R 1เนี่ยให้เป็น V 1แรงดันที่คอม R 2ให้เป็น V 2นะฮะว่า V 1มันจะเท่ากับกี่เท่าของแรงดันที่แหล่งจ่ายแล้วก็ V 2จะเท่ากับกี่เท่าของแรงดันที่แหล่งจ่ายให้หาความสัมพันธ์คล้ายกับในกรณีของการแบ่งกระแสออกมานะครับทีนี้เราพิจารณาวงจรนี้ก่อนนะครับเราดู R แค่2ตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับวงจรนี้รู้อะไรบ้างต้องเอาสิ่งที่เรารู้ก่อนรู้ทิศกระแสป่ะรู้ไหมครับกระแสหลายทิศไหนตามเข็มหรือทวนเข็มตามเข็มนะครับทีนี้
ใช่ไหมครับแรงดันที่เขาสมมุติมาให้คั่วถูกยังถูกแล้วใช่ไหมครับบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่make sense เพราะว่ากระแสมันวิ่งแบบนี้นี่ถูกไหมครับนี่เป็นแหล่งจ่ายเป็น active อันนี้เป็น passive ครบตามคอนเซ็ปที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับใช่ไหมนะครับไม่มีอะไรขัดนะทีนี้คุณสามารถหากระแสในวงจรนี้ได้ไหมครับกระแส I ในวงจรนี้หาได้ไหมหาได้หรือไม่ได้หาได้ใช่ไหมครับทำยังไงเอารวมตัวต้นทานก่อนใช่ไหมกลายเป็น R รวมผมจะได้กระแสว่า I เท่ากับ V ส่วน R รวมซึ่ง R รวมคือ R 1บวกกับ R 2ได้กระแสแล้วนะครับทีนี้ V1 คุณได้กระแสแล้วนี่ใช่ไหมครับหา V1 ได้ไหมได้หรือไม่ได้ V1 หายังไงกฎขององค์ไงเพราะว่าคุณรู้กระแสแล้วนี่ใช่ไหมครับ V1 คือแรงดันข้อม R1 เพราะฉะนั้น V1 จะเท่ากับ R1 คูณไอนี่ไงกฎของโอห์มใช่ไหมครับตัวนี้เหมือนกันไหม V2 เหมือนคุณก็ใช้กฎของโอห์มได้ใช่ไหมครับที่ V2 เพราะฉะนั้น V2 เท่ากับ R2 คูณกับ I เพราะว่ามันเป็นกระแสตัวเดียวกันถูกไหมนะฮะทีนี้คุณรู้ทุกอย่างครบแล้วไปดูโจทย์เขาต้องการ V1 เป็นกี่เท่าของ V นะฮะจากตัวนี้คุณรู้ i ใช่ไหมคือตัวนี้เอามาแทนได้ป่ะได้เพราะฉะนั้น v 1จะเท่ากับ r 1หาร r 1บวก r 2 i ไม่ใช่ i v ใช่ไหมครับ v นะครับใช่ป่ะเพราะว่าผมแปลง i ให้กลายเป็น v ส่วน r 1บวก r 2แล้วตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นอะไรครับ v 2เท่ากับ r 2หาร r 1บวก r 2 v ใช่ป่ะเอาตัวนี้มาแทนเพราะนั้นคำตอบก็คือ r 1บวก r 2 r 2 r 1บวก r 2เท่าของ v ใช่ป่ะนี่สูตรมันต่างกันนิดนึงเวลาที่คุณหาการแบ่งแรงดันคุณจะต้องเอา R ตัวนั้นที่คุณกำลังคิดอ่ะมาใส่เป็นตัวเศษแล้วก็หารด้วยผลรวมของมันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นการแบ่งกระแสมันสลับแต่ถ้าเกิดเป็นแบ่งแรงดันมันเอาตัวนั้นมาวางโอเคป่ะทีนี้อันนี้มันพิเศษอย่างนึงถ้าเกิดคุณมี R 3 R 4 R 5 6มันสามารถทำได้ใช่ไหมถ้าเกิดผมมี r ตัวที่3มันก็จะกลายเป็น v 3เท่ากับ r 3หารด้วย r 1บวก r 2บวก r 3คูณกับ v ไปเรื่อยๆนี่เราทำแค่2ตัวพอนะครับพอจะเข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้มันทำได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับถ้ามีอีกเส้นหนึ่งคุณก็จะต้องค่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆทีละคู่นะครับต่างกันนะโอเคไหมทีนี้สรุปก็คือเรามีกฎอยู่5ข้อแล้วก็คือกฎของโอห์มกฎของเคอร์ชอฟเคอร์เรนต์เคอร์ชอฟโวลเตจกฎการแบ่งกระแสกฎการแบ่งแรงดันที่คุณพอที่จะโซโจทย์ทุกโจทย์แล้วนะครับเป็นวิธีที่1ก็คือใช้กฎทั้ง5กฎนี้ในการทำนะครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนการวิเคราะห์โหนดมันก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับที่อยู่บนพื้นฐานของพวกนี้แหละเป็นวิธีอีกวิธีนึงแล้วก็การวิเคราะห์เมทนะครับเป็นอีกวิธีนึงเหมือนกันแต่ต้องเข้าใจทั้ง5กฎนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคุณต้องใช้ตลอดดูข้อที่1 นะครับ
จดนะมันไม่มีในชีทนะครับต้องจดไปเองข้อแรกผมมีบวกลบ40โวลต์นะฮะต่ออยู่กับตัวต้านทานตัวหนึ่งมีค่าความต้านทาน14โอห์มนะครับมีบวกลบ V1 อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงมาตัวต้านทานเท่ากับ15โอห์มบวกลบ V2 มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวต้านทาน V3 บวกลบ V3 นะครับมีค่าความต้านทาน10โอห์มให้หา V1 V2 V3 ว่าเท่ากับเท่าไหร่40โวลต์นะอ่ะ40โวลต์แรงดันเอาเริ่มจากข้อนี้ง่ายๆก่อนข้อนี้คล้ายกับรูปนี้ไหมรูปเดียวกันเลยอ่ะไม่คล้ายกันซะทีเดียวมันมีตัวต้านทานตัวนี้เพิ่มเข้ามาคล้ายไหมคล้ายใช่ไหมครับคล้ายกับวงจรนี้เลยทีนี้พิจารณาก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับทิศกระแสทิศกระแสเป็นไงเอาทิศกระแสในรูปนี้ก่อนตามเข็มใช่ไหมครับทิศนี้เพราะว่าอะไรตัวนี้เป็นตัวดันออกมาใช่ไหมครับปั๊มใช่ป่ะปั๊มกระแสออกมาทีนี้แน่นอนขั้วขั้วของแรงจ่ายเมคเซนส์ไหมบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่ในรูปนี้เมคเซนส์แล้วใช่ไหมครับนะครับเมคเซนส์ก็คือค่าที่ได้จะออกมาต้องออกมาเป็นค่าบวกใช่ไหมครับคำตอบของคุณทีนี้เส้นนี้กระแสจะไหลยังไง ตามเข็มตามเข็มเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกระแสออกมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับกระแส I แล้วมันมีกระแสแบ่ง I 1แล้วก็ I 2เพราะฉะนั้นมันก็จะหลายทิศนี้ใช่ไหมครับถูกไหมมันมีกระแสหลักก่อนแล้วมันโดนแบ่งมันก็แยกออกมาเป็น2เส้นใช่ไหมครับนะครับทีนี้หน้าที่ของคุณคือคุณต้องการหาแรงดันค่อม V1 V2 V3 ถูกไหมจากกฎของโอห์ม V1 V2 V3 เนี่ยมันจะต้องรู้กระแสทุกกิ่งใช่ไหมถ้าเกิดคุณรู้กระแสทุกกิ่งคุณเอาไปคูณกับตัวต้านทานคุณก็จะได้ V1 V2 V3 ออกมาตามกฎของโอห์มหน้าที่ของเราตอนนี้คือหาอะไรครับกระแสก่อนใช่ไหมครับหากระแสก่อนทีนี้กระแสมันมีอยู่3ตัวเหมือนกันคุณควรจะหากระแสตัวไหนก่อนตัว I ธรรมดาก่อนใช่ไหมครับจากการรวมตัวต้านทานก่อนไหมรวมตัวต้านทานให้หมดก่อนใช่ไหมครับผมรวมตัวต้านทานตัวนี้ก่อนเอาวาดรูปวงจรใหม่นะครับเป็นยุบตัวนี้ทิ้งก็จะเป็นบวกลบ40โวลต์ใช่ไหมครับต่ออยู่กับตัวต้านทานตัวนี้14โอห์มมีกระแส I 1แล้วก็ตัวนี้ยุบให้เหลือตัวเดียวยุบให้เหลือตัวเดียวเป็นอะไร R ตัวนี้ใช่ไหมครับเขียนเป็นตัวเลขเลย15ขนานกับ10 15ขนานกับ10คือผลคูณหารผลบวก15บวก10ง่ายดีนะครับอย่างนี้ชัวร์กว่าได้เท่ากับเท่าไหร่หาตัวนี้ก่อนเท่าไหร่ครับ6โอห์มได้6โอห์มใช่ไหมครับได้6โอห์ม6บวกกับ14เป็นเท่าไหร่20คุณก็รวมตัวต้านทานตัวนี้กับตัวนี้อีกครั้งหนึ่งถูกไหมให้มันเหลือตัวเดียวนะครับ
ก็จะได้กระแสไอก่อนว่าคือ40หาร20ใช่ไหมครับเอา6มาบวกกับ14เป็นตัวต้านทานรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้กระแสไอคือ2แอมใช่ไหมครับไอคือ2แอมก็คือตัวนี้คือ2แอมไหม2แอมคือกระแสรวมนะครับทีนี้พอคุณได้กระแสรวมแล้วคุณรู้ตัวต้านทานทั้งสองฝั่งมันคือการแบ่งกระแสป่ะมันคือการแบ่งกระแสแล้วเพราะฉะนั้น I 1จะเท่ากับเอาตัวต้านทานตัวไหนมาตั้งหา I 1 15จริงเหรอหา I 1ตัวนี้เอาตัวต้านทานตัวไหนตั้งดูสูตรหา I 1หาย1เอา i อีกฝั่งนึงตัวไหนครับต้องเอา10แคล15มาผิดเลยนะครับผิดทันทีi 1คือ10หารด้วยผลรวมของมันคือ25คูณกับ2ถูกไหม2คือตัว i ต้องนะครับได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 0.8 แอมตัวนี้คือ 0.8 แอมผมก็มาเขียนตัวนี้ 0.8 แอมนะครับทีนี้ i2 คุณจะเอา2ลบ 0.8 เลยก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามันแบ่งไปหรือจะคิดต่อก็ได้อ่ะคิดใหม่ i2 เท่ากับ15หาร25คูณกับ2ได้เท่าไหร่ครับ 1.2 มันเท่ากับเอา2มาลบกับ 0.8 ป่ะเท่ากันอยู่ดีใช่ไหมครับทำให้คุณได้ว่าอันนี้คือ 1.2 แอมนะครับทีนี้พอคุณรู้กระแสทุกเส้นแล้วหา V1 V2 V3 ได้ยังได้แล้วจากกฎของโอห์มไงใช่ป่ะก็มาคูณกันธรรมดาV1 เท่ากับ V1 เท่ากับ I คูณกับ14 V2 เท่ากับ I1 V2 เท่ากับ I1 คูณกับ15 V3 เท่ากับ I2 คูณกับ10คุณก็คูณออกมาใช่ไหมครับก็ได้คำตอบแล้วนะหาทีละจุดนะครับวิเคราะห์วงจรว่ารู้อะไรแล้วก็ค่อยๆทำเดี๋ยวมันก็ออกมาเองคำถามตอนนี้ V2 มีค่าเท่ากับ V3 ไหมเท่ากันเพราะว่ามันขนานกันอยู่ถูกไหมคุณคำนวณแล้วเท่ากันไหมเท่าหรือไม่เท่าเอาคำนวณมาดิจากรูปผมสรุปว่า V2 เท่ากับ V3 ได้ทันทีใช่ไหมครับเท่ากันนะครับเห็นไหมพอคุณมาหาคำตอบก็เช็คอีกรอบนึงจากรูปมันเท่ากันคำตอบมันเท่าหรือเปล่าถ้าไม่เท่าเป็นไงคุณคำนวณกระแสมาผิดแล้วใช่ป่ะมันก็เช็คได้มันเช็คได้ตลอดนะครับข้อ1ผ่านไปเดี๋ยวมันก็กลับมาพร้อมกัน
น้องยังไม่รู้อะไรน้องสองมีสามเงินไม่เยอะอะไรก็ตามน้องมีอะไรเยอะหน่อยอ่ะข้อนี้ให้หา v 1 v 2 i 1 i 2นะครับข้อนี้รูปถูกแล้วนะครับเส้นตรงกลางไม่มีตัวต้านทานเป็นสายไฟเปล่าๆเลยอ่ะอันนี้จะวิเคราะห์ยังไงนะครับมีสับขาหลอกด้วยข้อนี้ผมมองวงจรปั๊บผมได้คำตอบทันทีผมรู้ว่า i 2กับ v 2เท่ากับเท่าไหร่เลยทันทีเลยด้วย1นาทีก็เสร็จข้อนี้ไม่ต้อง1นาทีอ่ะ10วิอ่ะi 2เท่ากับเท่าไหร่หึ i 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ4เท่าไหร่นะ4ดีกว่า4ไม่ใช่ครับไม่ต้องคำนวณเลยตอบได้ทันทีไม่ต้องกดเครื่องเลขด้วย i 2เท่ากับ0เออทำไม i 2เท่ากับ0มันต้องมีเหตุผลกระแสออกจากแหล่งจ่ายใช่ไหมออกจากปั๊มใช่ไหมครับก็คือตัวนี้อ่ะเขียนตัวนี้ก่อนนะใช่ไหมกระแสมันก็ไหลตามเส้นผ่านตัวต้นทางตัวนี้ปกติพอมันถึงจุดนี้มันโดนรัดวงจรฝั่งนี้มีตัวต้นทางถูกไหมฝั่งนี้มีไหมไม่มีเพราะนั้นมันก็จะวนอยู่นี่เลยได้ว่า i 1เท่ากับ i เพราะฉะนั้น i 2เท่ากับ0พอ i 2เท่ากับ0 v 2เท่ากับ0ใช่ป่ะมันรัดวงจรไปแล้วไงใช่ไหมมันก็ไม่ไหลมาทางนี้แล้วนะครับตอบได้เลยทีนี้ i 1คุณคำนวณได้ไหมได้ไหมครับ i 1 i 1คือ12ส่วน4เท่ากับ3แอมป์ v 1อ่ะ4คูณ3เท่ากับ12โวลต์ตอบเสร็จละนะครับถ้าใครไปนั่งงงเป็นยังไงรวมตัวต้นทานผิดเลยป่ะผิดทันทีเพราะว่าคุณพลาดไปแล้วนะครับคุณไม่รู้ว่ามันลัดวงจรใช่ไหมมันลัดวงจรถูกป่ะใช่ไหมกระแสมันไม่ไหลไปเป็น i 2แน่นอนเพราะว่ามันโดนลัดไปแล้วนะครับเพราะนั้นระวังนะครับถูกไหมถ้ามันมีตัวต้านทานตรงกลางคิดปกติกระแสมันก็จะไหลฝั่งนี้ด้วยแต่อันนี้มันโดนรัดใช่ไหมครับ ผมมี 9 แอมป์นะครับเป็นแหล่งจ่ายกระแสต่ออยู่กับตัวนี้1ซีเมนต์เขาบอกมาเป็นซีเมนต์นะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโอห์ม1ซีเมนต์นะครับ1ซีเมนต์บวกลบ V แล้วก็ตัวนี้4ซีเมนต์นะครับเป็นกระแส I ที่ไหลผ่านแล้วก็ตัวนี้2ซีเมนต์แล้วก็มี6ซีเมนต์แล้วก็มี3ซีเมนต์ให้หา V กับ I ทำไงก่อน
ทำไมครับเขาให้มาเป็นโอห์มเปล่าเออเขาไม่ได้ให้มาเป็นโอห์มเปลี่ยนให้กลายเป็นโอห์มซะทำไงครับเปลี่ยนให้กลายเป็นโอห์มก่อนทำไงครับจำได้ไหมซีเมนต์คือหน่วยของอะไร1ส่วนเออ1ส่วน R ใช่ไหมครับ G เท่ากับ1ส่วน R เพราะนั้น R เท่ากับ1ส่วน G ตัวนี้คือตัว G ใช่ป่ะตัวนำไฟฟ้าใช่ไหมครับตัว G อ่ะผมง่ายๆเลยผมเปลี่ยนให้เป็นโอห์มซะผมจะได้ไม่งงผมก็เปลี่ยนให้เป็นอันนี้คือ1โอห์มอยู่ดีถูกไหม1ส่วน1คือ1อันนี้คือ1ส่วน1ส่วน4อันนี้คือ1ส่วน2โอห์มอันนี้คือ1ส่วน6โอห์มอันนี้คือ1ส่วน3โอห์มใช่ป่ะมันก็จะกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เราคำนวณปกติแล้วคือ V เท่ากับ IR ใช่ไหมครับทีนี้คุณมาดูตัวนี้มันคือแรงจ่ายกระแสเพราะฉะนั้นกระแสเส้นนี้คือ9แอมป์ใช่ป่ะก่อนที่มันจะถูกแยกใช่ไหมฮะแล้วมันก็แยกไปเป็นตัว I ตัวนี้แล้วก็ลงมาผมสมมติว่าเป็น IX ใช่ไหมครับแล้วมันก็แยกไปอีกเรื่อยๆเลยที่คุณจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะหา IXถูกไหมแล้วก็ i ด้วยทั้ง2ตัวเพราะอะไรคุณต้องทราบ i x เนื่องจากว่าคุณต้องการหาแรงดัน v ถูกไหม v มันเท่ากับ ir นี่ใช่ป่ะได้ i x ถึงจะได้ v ทีนี้เมื่อคุณจะต้องการหา i ด้วยคุณจะต้องรวมตัวต้านทานที่ผมวงไว้เข้าด้วยกันก่อนถูกไหมเพื่อที่จะกลายเป็น R อีกฝั่งนึงไงใช่ป่ะนะครับแบ่งกระแสคุณคิดได้แค่2ฝั่งใช่ไหมครับดังนั้นฝั่งแรกน่ะคือ1โอห์มแล้วใช่ไหมครับที่ IX ไหลผ่านตัว I เนี่ยต้องไปรวมตัวต้านทานที่ผมวงไว้เนี่ยทั้งหมดให้ได้ก่อนทีนี้คุณจะรวมตัวต้านทานยังไงผมตัดวงจรออกก่อนผมตัดวงจรนี้ออกมาเพื่อให้ดูได้ง่ายๆเป็น Iไหลแบบนี้ใช่ไหมครับมีตัวต้านทานตัวแรกคือ1ส่วน4โอห์มแล้วก็ต่อกับ2 1ส่วน2โอห์มนะครับต่อกับ1ส่วน6โอห์มแล้วก็ต่อกับแล้วก็ต่อกับ1ส่วน3โอห์มอย่างนี้ถูกไหมผมตัดวงจรออกมานะครับใช่ไหมครับกระแสไหลก็คือกระแส I ทีนี้หน้าที่ของคุณคือคุณจะต้องรวมตัวต้านทานเนื่องจากว่าทิศกระแสมันทิศนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้น R รวมของคุณมันก็อยู่ในทิศนี้เมื่อคุณมองเข้าไปในวงจรทีนี้คุณจะรวมตัวไหนก่อนเพื่อให้ได้ R รวมจะรวมจาก1ส่วน4เข้าไปหรือว่า1ส่วน3กลับมาต้องรวมจาก1ส่วน3กลับมาถูกไหมใช่ไหมครับรวมจาก1ส่วน3กลับมามันก็จะกลายเป็น R รวมที่ I มันไหลเข้าไปนะครับดูตามทิศกระแสทีนี้2ตัวนี้รวมกันก่อนได้เท่าไหร่1ส่วน6บวก1ส่วน3ถูกป่ะใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ส่วน6บวกกับ2ส่วน6ก็จะได้3ส่วน6ก็คือ1ส่วน2โอห์มใช่ไหมครับตัวนี้คือ1ส่วน2 1ส่วน2ขนานกับ1ส่วน2ได้1ส่วน4ป่ะ1ส่วน4มั้ย1ส่วน2ขนานกับ1ส่วน2ตัวมันเองขนานกับตัวมันเองคือเอา2ไม่หารแบ่งครึ่งก็คือ1ส่วน4คูณเอาผลคูณหารผลบวกก็ได้ลองดูได้รวมตัวนี้ได้1ส่วน41ส่วน4ไปทำอะไรกับ1ส่วน4บวกเป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้น R รวมของผมคือ1ส่วน2ใช่ไหมครับ
ทีนี้วาดรูปวงจรสมมูลใหม่นะครับก็จะได้กระแส9แอมป์ไหลมาทางนี้ IX ใช่ไหมครับผ่านตัวต้านทาน1โอห์มกับเส้นนี้ผ่านตัวต้านทาน1ส่วน2โอห์มถูกไหมเป็นกระแส I ที่โจทย์ต้องการมันก็จะเข้าสู่กฎของการแบ่งกระแสปกติทีนี้หา IX ก่อน IX เท่ากับอะไรครับเอา R ตัวไหนตั้งเอา1ส่วน2ตั้ง1ส่วน2ตั้งหาร1บวกกับ1ส่วน2คูณกับ9ใช่ไหมครับทีนี้หากระแส i กระแส i ก็คือ1หาร1บวก1ส่วน2คูณกับ9อันนี้ได้เท่าไหร่ก็จะได้เป็น1ส่วน3ส่วน2คูณกับ9ใช่ไหมครับผมเอา2ขึ้นมานะฮะ3กับ9ตัดกันก็จะได้6 6แอมป์เป็นคำตอบทีนี้โจทย์เขาถามหา V ใช่ไหมครับ V เท่ากับ1คูณกับ IX ผมก็ดึง IX มา1ส่วน2หาร3ส่วน2คูณกับ9เพราะฉะนั้นมันคือ3 3โวลต์ป่ะตอบถูกไหม3โวลต์ถูกไหมถูกไหมฮะครับ IX ต้องเป็น3 IX ต้องเป็น3 I ธรรมดามัน6ใช่ก็ถูกแล้วไงใช่ถูก3 I ก็นี่ไง3ไม่ถูกหรอ IX IX คือ3แล้วก็3มาคูณกับ1ก็คือ3โวลต์ถูกไหม IX คือ3แน่นอนเพราะว่า I ธรรมดามันคือ6 6บวก3ได้9ไงใช่ไหมครับทำไมมันถึงตอบ3โวลต์น่ะก็มันคูณกับ1ไง1ก็คือตัวนี้ไม่ใช่หรอก็เป็นโวลต์ใช่ป่ะมันคือ3แอมป์อ่ะ3แอมป์คูณ1ก็เป็น3โวลต์ไงถูกป่ะถูกแล้วทีนี้ข้อ1บวกลบ28โวลต์นะครับบวกลบ28โวลต์ต่ออยู่กับ8โอห์มนะครับมีกระแสไหลคือ I 1ต่ออยู่กับตัวต้นทานอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคือ12โวลต์บวกลบ V 1ข้างบนเป็น6โอห์มต่ออยู่กับ15โอห์มแล้วก็มี4โอห์มอีก10โอห์มด้วย2โอห์มแล้วก็มี13โอห์มอยู่ตรงนี้อันนี้คือ I 2 I 2โจทย์เขาให้หา P ที่2โอห์มตัวนี้ดูดไป I 2 V 1แล้วก็ I 1แล้วก็ V 2ตรงนี้บวกลบ V 2ให้หาเยอะเลยนะครับ
หหาเพียบเลยหาตั้งแต่ i 1ใช่ไหม i 2 v 1 v 2แล้วก็ power ที่2โอห์มดูดไปว่าดูดไปกี่วัตต์นะครับข้อนี้จะทำไงครับมีลูปเพียบเลยนะครับมีลูปเพียบเลยรวมตัวต้นทานไหมรวมตัวต้นทานก่อนเพื่อหา i 1ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณรู้ i 1เมื่อไหร่คุณจะสามารถแบ่งกระแสไปได้เรื่อยๆทุกเส้นใช่ไหมครับต้องหาตัวแรกก่อนซึ่งคือ i 1ใช่ไหมครับทีนี้ในการหา i 1คุณก็ดูว่ามันไหลผ่านตัวต้นทานตัวไหนก่อนตัวนี้ใช่ไหมครับดังนั้นผมลองวาดวงจรใหม่ผมตัดวงจรผมตัดแรงจ่ายออกก่อนนะครับเป็น i 1ไหลเข้ามาต่ออยู่กับ8ต่ออยู่กับ12ต่ออยู่กับ6ต่ออยู่กับ15ต่ออยู่กับ4แล้วก็10แล้วก็2แล้วก็13ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น r รวมของผมก็คือ r ที่จะต้องมองเข้าไปในวงจรถูกไหมตามทิศของกระแส i 1ก็คือ r รวมคุณจะรวมจาก8ไปหรือว่าคุณจะรวมจาก13เข้ามา รวมจากข้างหลังใช่ไหม13เข้ามาหาใช่ป่ะถึงจะได้คำตอบนะครับทีนี้เราลองมาเขียนสมการตัวนี้ก่อนนะครับเขียนสมการตัวนี้ผมจะได้ว่า r รวมเอาตัวไหนมารวมกันก่อนผมก็ใส่2บวกกับ13ก่อนแล้ว2บวกกับ13ทำอะไรกับ10ขนานผมก็ใส่ขนานกับ10ใช่ไหมครับใส่วงเล็บซะใส่วงเล็บไปด้วยแล้วจากตัวนี้รวมกันเสร็จแล้วทำอะไรกับ4บวกกับ4ก็ใส่ไปบวกกับ4บวกกับ4เสร็จแล้วทำอะไรกับ15ขนานกับ15อีกนะครับจากนั้นทำอะไรกับ6บวก6นะครับบวก6เสร็จแล้วทำอะไรกับ12ขนานกับ12อีกนะครับทำอะไรกับ8ครับตัวท้ายแล้วบวก8ใช่ป่ะถ้าเขียนเป็นสมการถ้าเขียนได้แบบนี้นะครับเวลาทำคุณก็ทำจากวงเล็บในสุดถูกไหมทำพร้อมกัน15ขนานกับ10ได้15ขนานกับ10ได้6 15ขนานกับ10ได้6 6บวก4ได้10 10 10ขนานกับ15อีก6 6บวก6ได้12 12ขนานกับ12ได้6 6บวก8ได้ตอบ14โอห์มใช่ไหมครับยุบตัวต้นทานออกมาให้ได้ก่อนเพื่อที่จะหากระแสตัวแรกก่อนใช่ไหมครับกระแสรวมของวงจรก่อนนะครับอันนี้คือคีย์ของคุณเพราะฉะนั้นผมจะได้แล้วว่าวงจรก็คือบวกลบ28โวลต์ใช่ไหมครับมีตัวต้านทานรวมคือ14โอห์มเพราะฉะนั้นกระแส i 1i 1คือ2 2แอมป์ป่ะ2แอมป์มั้ย i 1คือ2แอมป์ป่ะ2แอมป์เพราะว่าเอา28หารกับ14ผมได้แล้วว่า i 1เท่ากับ2แอมป์ก่อนตัวแรกนะครับต้องได้ตัวแรกก่อนนะฮะถึงจะไปต่อได้ถูกไหมกระแสก็จะแบ่งเข้าไปในเน็ตเวิร์กเรื่อยๆมันไม่มีการช็อตถูกไหมมันไม่มีสายไฟเพียวๆเพราะนั้นคุณต้องทำนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการช็อตตั้งสตินิดนึงมันช็อตหรือเปล่าถ้ามันช็อตคุณก็จะได้สบายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังคิดอีกผิดเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันช็อตไปแล้วนี่คุณเอามารวมกันก็ไม่มีความหมายมันผิดไปแล้วนะครับต้องดูด้วยว่ามันช็อตไหมทีนี้เนื่องจากว่ามันไม่ช็อตคุณก็ต้องมาสร้างตัวแปรต่อนะครับผมสมมติว่า i ที่ไหลตรงนี้เป็น i x i ที่ไหลตรงนี้คือ i y
ได้ไหมได้ถูกป่ะเพราะโจทย์ก็ไม่กำหนดนี่คุณก็ต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเพิ่มเองใช่ไหมครับหา ix คุณก็ยังหาไม่ได้เพราะอะไรคุณยังไม่รู้ตัวต้านทานตรงนี้ใช่ไหมครับคุณจะต้องรวมตัวต้านทานให้เหลือแค่ตัวเดียวก่อนเพื่อที่จะใช้สูตรได้ใช่ป่ะนะครับเหมือนเดิมผมก็มาวาดรูปวงจรใหม่นะครับเป็น i รวมคือ2 m แบ่งออกมาเป็นตัวแรกคือตัวนี้12โอห์มเป็น ix นะครับตัวนี้คือ iy ที่ยังไม่รู้ว่า r รวมคือเท่ากับเท่าไหร่รูปมันคนละรูปแล้วเพราะฉะนั้นคุณใช้ r รวมตัวเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันตัดเฉพาะตรงนี้ถูกไหมมันแบ่ง partition ก็คือมันแบ่งเฉพาะตรงนี้ที่คุณสนใจเพราะฉะนั้นคุณรวมใหม่ก็จะได้อะไร15ใช่ไหมครับ15ขนานกับ10เหลือ6ถูกไหม6บวก4เป็น10 10ขนานกับ15เหลือ6 6บวก6 12จบเพราะฉะนั้นมันคือ12 12กับ12สบายแล้วมันแบ่งครึ่งป่ะมันแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่า ix คือ1แอมป์แล้วก็ iy คือ1แอมป์ตัวนี้ตอบได้ยัง V1 เท่ากับกี่โวลต์ V1 เท่ากับ12โวลต์เพราะว่าคุณรู้ IX IX คือ1 1คูณ12โอห์มก็คือ12โวลต์จบตอบข้อที่1ไปก่อนหลังจากนั้นคุณทำต่อคุณรู้แล้วว่าตัวนี้มันคือ1แอมป์ใช่ไหมครับแบ่งต่ออีกอันนี้ผมให้เป็น IXX อันนี้ผมให้เป็น IYYแต่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องหามันใช่ไหมฮะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามสิ่งที่คุณสนใจคือ IYY ทีนี้เขียนวงจรใหม่วาดรูปวงจรอีกเพื่อความชัวร์เป็น1แอมป์แบ่งออกมาเป็น IXX ด้วยตัวต้านทาน15โอห์มแล้วก็ IYY IYY คุณก็ต้องรวมตัวต้านทานจนถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ15ขนานกับ10เหลือ6บวกกับ4เท่าไหร่10เขาให้หา IYY อย่างเดียวไม่ต้องสนใจตัวนี้ IYY จะเท่ากับ15หาร25คูณ1ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่15หาร25ศูนย์จุดเท่าไหร่ครับ 0.6 แอมป์คูณก็มาใส่ตัวนี้คือ 0.6 แอมป์มันก็แบ่งต่ออีกใช่ไหมมันแบ่งไปเรื่อยๆแบ่งมาถึงตรงนี้อันนี้ผมให้เป็น IXXX อันนี้ I2 มีตัวแปรอยู่แล้วนะครับคำนวณ I2 ได้ยังครับได้แล้วเพราะฉะนั้น i 2ของผมจะเท่ากับ10หาร10บวกเท่าไหร่15ถ้าบวก2ผิดไหมผิดเพราะว่าทั้งเส้นมันคือ15ไงคูณ 0.6 ได้ออกมาเท่าไหร่ครับ10หาร25คูณ 0.6 0.24 0.24 แอมป์นะครับ 0.24 แอมป์ทีนี้ตัวนี้คือ 0.24 แอมป์โจทย์ก็ถาม power ที่2โอห์มดูดนะครับ P เท่ากับ I คูณกับ V ถูกไหมพี่เรื่องไอคูณกับ V คุณรู้อะไรบ้างคุณรู้ตัวต้านทานคุณรู้กระแสเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะดัดแปลงได้อีกว่าเป็น I สแควร์คูณกับ R ก็จะได้ 0.24 ยกกำลัง2คูณกับ2ตอบใช่ไหมครับ
แรงดันคล่องก็คือ v i คูณกับ r มันก็คือ i กำลัง2คูณกับ r นั่นเองนะครับv 2หาได้ยังครับเนื่องจากว่าคุณรู้กระแสใช่ไหมคุณรู้ตัวต้านทานเพราะนั้น v 2คือ13คูณ 0.24 ตอบออกมาเป็นโมลจบครบเห็นไหมมันค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคำตอบแต่สิ่งที่คุณจะต้องได้ก่อนคือกระแสรวมก่อนนะครับแล้วมันแบ่งไปเรื่อยๆคุณก็จะได้คำตอบอย่างอื่นเองไม่ว่าโจทย์เขาจะถามจุดไหนคุณตอบได้หมดถ้าเกิดคุณรู้กระแสทุกกิ่งถูกไหมจะถาม power ก็ตอบได้ใช่ไหมครับจะถามแรงดันก็ตอบได้หมดใช่ไหมนะครับเพราะนั้นคุณจะต้องรู้ว่ากระแสของแต่ละกิ่งคือกี่แอมป์นะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอ่ะนะครับขออีกหนึ่งข้อวันนี้ผมมี4โวลต์มี4โวลต์นะครับต่ออยู่กับ8โอห์มแบบนี้แล้วก็อันนี้คือ i i 0สามโอห์มสองโอห์ม6โอห์ม1โอห์มบวกลบนะครับโจทย์ให้หา I0 กับ V0 ข้อนี้บ้างข้อนี้ต้องตั้งสติดีๆนิดนึงนะครับนะครับต้องดูดีๆว่ากิ่งไหนมีกระแสกิ่งไหนไม่มีกระแสนะครับพิจารณา i 0ก่อน i 0ตัวนี้นะครับมันจะต้องมีกระแสออกมาจากแรงจ่ายแรงดันถูกไหมอันดับที่1เลยเมื่อคุณเปิดเครื่องนะครับปึ๊บเส้นนี้ก่อนกระแสผมให้เป็น i x แล้วกัน i x i x มาเจอจุดแยกถามว่ามันมี2ฝั่งฝั่งที่จะไหลไปเป็น i0 กับฝั่งที่จะไหลขึ้นไปผ่าน8โอห์มนะครับถามว่า ix มันจะไหลยังไงไหลไปเป็นไหลผ่าน8หรือว่ารัดวงจรรัดวงจรแล้วใช่ไหมครับix จะลัดวงจรเพราะอะไรเส้นนี้มันไม่มีตัวกั้นใช่ไหมครับมันต้องไปที่สบายกว่าก็คือไหลมาทางนี้หมดเลยไม่ยอมผ่านตัวต้นทางเลยเพราะฉะนั้น8โอห์มเนี่ยไม่มีผลคุณต่อยังไงก็ไม่มีผลเพราะอะไรมันลัดวงจรแล้วใช่ไหมครับมันลัดวงจรเพราะฉะนั้น i0 ก็คือ ixตัวนี้คุณตัดทิ้งไปเลยอย่ามาคิดนะครับถ้าคิดผิดไหมคิดคำตอบคุณมั่วไปเลยนะครับผิดทันทีเพราะว่ามันลัดวงจรแล้ว
เวลาเห็นโจทย์ตั้งสติดีๆนะครับมีการลัดวงจรไหมและลัดตัวต้นทานตัวไหนนะครับไหมมันลัดวงจรแล้วทีนี้กระแสไอศูนย์มันก็ไหลต่อนะครับไปที่จุดนี้ใช่ไหมสเต็ปถัดไปคือจุดนี้ละคุณก็มาดูต่อมันจะมีกระแสไหลมาทางนี้ไหมมีป่ะมีไหลลงมีไหมมีนะครับมีกระแสไหลละนะครับจากนั้นข้างล่างคุณยังไม่ต้องสนใจมันก็ไหลลงมาตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันให้เป็น IY IY IZ แล้วกันนี้ IY นี้ IZ นะครับ IY ก็ไหลลงมาที่ข้างล่างมาถึงจุดนี้จะมีกระแสไหลมาทางนี้ไหมจะมีกระแสไหลลงไหมเอาเส้นนี้ก่อนกระแส IZ จะแบ่งต่อไหมเพราะมันขาดอยู่เพราะนั้นตัวต้านทานตัวนี้ไม่มีความหมายใช่ไหมครับกระแส IZ ก็จะไหลมาทางนี้ผ่าน6โอห์มแล้วก็ไหลกลับมารวมกับ IY นะครับเพื่อที่จะกลายเป็นกระแส I0 ใช่ป่ะก็ได้ I0 กลับมาแล้วก็ I0 ก็วนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากว่า1โอห์มตัวนี้มันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นแรงดันค่อมตัวนี้ก็คือมาค่อม6โอห์มมั้ยใช่ดิก็ตัวนี้มันไม่มีความหมายแล้วนี่ใช่ไหมฮะแรงดันตรงนี้กับจุดนี้ก็คือจุดเดียวกันเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีกระแสไหลใช่ป่ะถามต่ออีก V0 มาค่อม6โอห์มแล้ว V0 มาค่อม3โอห์มไหมค่อมเพราะว่ามันขนานกันอยู่ตรงนี้ก็คือ V0 ด้วยใช่ไหมครับทีนี้ V0 มันค่อมแรงดันไหมค่อมอีกเพราะฉะนั้น V0 ได้คำตอบยังเท่ากับ4โวลต์เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีความหมายไงใช่ไหมครับจบนะฮะทีนี้ง่ายๆแล้วนะฮะได้คำตอบแรกแล้วคือ V0 ใช่ไหมครับทีนี้หา I0 นะครับหา I0 อย่าลืมนะมีตัวต้านทาน2โอห์มอยู่ข้างล่างด้วยใช่เหรอเดี๋ยว V0 ตัวนี้ใช่4โวลต์จริงๆเหรอใช่เหรอใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรมันไม่ได้ขนานกับ4โอ4โวลต์มันมีข้างล่างด้วยซึ่งคุณยังไม่รู้แรงดันถูกไหมถ้าเกิดมันไม่มีใช่มันคือ4โวลต์เลยเพราะว่ามันขนานกันหมดมันค่อมกันหมดแต่ทีนี้เนี่ยมันดันมามีติ่งตรงนี้อยู่ข้างล่างด้วยมันก็เลยทำให้ V0 ไม่ใช่4โวลต์เพราะฉะนั้นคุณต้องคิด I0 ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้จากวงจรนี้มันมีอะไรไม่เกี่ยวข้องคุณเอาทิ้งไปแล้ววาดรูปวงจรใหม่นะครับผมวาดแบบนี้ได้ไหมบวก